The Truth เจาะลึกจริงเนเธอร์แลนด์พังเพราะเสรีภาพบ้าคลั่งม็อบต้านเคอร์ฟิวป้องกันโควิดลามเป็นจลาจลป้นสะดมเผาบ้านเมืองเดือดทางการวันขยายเป็นสงครามกลางเมืองสิทธิเสรีภาพทำพิษในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความเจริญทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจของโลกอย่างเนเธอร์แลนด์ทั้งที่โควิดกลายพันธุ์บุกหนักแต่เกิดม็อบประท้วงต้านเคอร์ฟิว3วันแล้วยังไม่สงบความไม่พอใจขยายลามก่อเป็นจลาจลปนสะดมเผาร้านค้าม็อบเกิดประท้าเดือดกับตำรวจมีบาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายผู้ประท้วงโดนจับกุมกว่า300คนขณะทั่วประเทศติดเชื้อโควิดเกือบ100ล้านรายเสียชีวิต 13,540 คนเจ้าหน้าที่โอดรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีหากเป็นแบบนี้ต่อไปไม่พ้นสงครามกลางเมืองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในเนเธอร์แลนด์เนื่องจากประชาชนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่า10เมืองในหลายเมืองใหญ่ได้รวมตัวประท้วงหลังจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอังกฤษตั้งแต่วันเสาร์ที่23มกราคมที่ผ่านมามาตรการเคอร์ฟิวดังกล่าวมีข้อบังคับห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21:00 น.ถึง 4:30 น.ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ76ปีนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนอกจากนี้ทางการมีระวางโทษปรับผู้ละเมิดข้อบังคับโดยจะเริ่มต้นปรับที่95ยูโรหรือกว่า 3,400 บาทโดยมีผลบังคับถึงวันที่10กุมภาพันธ์2564ทางการมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือผู้ที่เดินทางกลับจากงานศพซึ่งต้องมีใบอนุญาตมาแสดงด้วยการประท้วงครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดคำสั่งห้ามรวมตัวในที่สาธารณะจัดขึ้นโดยกลุ่มเจ้าของร้านอาหารที่ไม่พอใจมาตรการปิดเมืองของรัฐบาลโดยตำรวจได้เข้าควบคุมตัวผู้ประท้วงแล้วประมาณ240คนเนื่องจากเกิดการคว้างปาก้อนหินและพุเข้าใส่ตำรวจระหว่างการเผชิญหน้านอกจากนี้ยังมีรายงานเกิดเหตุรุนแรงในอีกหลายเมืองทั่วประเทศเช่นที่กรุงเฮกเมืองเบรดาอาร์เนมริวบริกเอสเคเดอาเปรูเวลโลและรูเรมอนมีรายงานว่ามีการจุดไฟขึ้นเผาสิ่งของบนถนนในกรุงเฮกขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ที่คว้างปาหินและพุไฟใส่ตำรวจตำรวจระบุว่าเป็นเหตุรุนแรงที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีนายกรัฐมนตรีมาร์ครุตของเนเธอร์แลนด์ออกมาประณามการก่อเหตุประท้วงดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการก่อความรุนแรงโดยอาชญากรเหตุการณ์จราจรเกิดขึ้นมาเป็นวันที่3ของการบังคับใช้เคอร์ฟิวทั่วประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คร่าชีวิตผู้ป่วยในเนเธอร์แลนด์แล้ว 13,540 คนจากผู้ติดเชื้อ 948,933 คนนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการบังคับใช้เคอร์ฟิวมีความจำเป็นต่อการลดจำนวนผู้ติดเชื้อสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเนเธอร์แลนด์รายงานว่ามีการวางกำลังตำรวจปราบจลาจลอย่างน้อย10เมืองสารวัตรทหารเปิดเผยทางทวิตเตอร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าได้ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนตำรวจท้องที่อย่างน้อย2เมืองทางภาคใต้มีภาพข่าวของทีวีดัชเผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นออกปนสะดมร้านค้าโยนรถจักรยานหลายคันเข้ากองเพลิงในเมืองไอโฮเวนสถานีโทรทัศน์โอมรูบาบรันกล่าวว่าตำรวจที่นี่ใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนที่มีกันหลายร้อยคนมีรถยนต์หลายคันโดนวางเพลิงและร้านค้าหลายร้านที่สถานีรถไฟกลางโดนป้นสะดมเช่นกันนายกเทศมนตรีไอโฮเวนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหากเนเธอร์แลนด์ยังเดินไปตามเส้นทางนี้เขาคิดว่าเรากำลังมุ่งสู่สงครามกลางเมืองแน่นอน The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย